มาเปลี่ยนบรรยากาศมากวันนี้เรามาบุกร้านมาคาโต้นี่เรายังไม่ได้บอกเจ้าของร้านครับมาเซอร์ไพรส์ประเด็นของเราที่เราจะพามาเนี่ยไม่ใช่มาเล่นเราจะพามาชมแซ็กโซโฟนที่ถูกกว่า 33,000 บาทถูกแล้วดีมีจริงครับที่ร้านมาคาโต้นี้ใช่ครับมาไปครับเข้าไปดูกันร้านใหม่นะครับอยู่ในซอยพระราม9ซอย29นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ้าของร้านไม่ใช่ครับคือทีมงานนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเวลคัมสู่มาคาโต้มิวสิไม่ได้นัดมานะครับไม่ได้นัดอันนี้เป็นพี่บอลมาคาโต้นะครับเจ้าของร้านนะครับต้อนรับเดี๋ยวเราพาชมร้านกันหน่อยแล้วกันมีอะไรขายบ้างเนี่ยคราวนี้เรามาพบกับเจ้าของร้านพี่บอลมาสวัสดีครับ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 พี่บอลแนะนำร้านหน่อยครับว่าร้านนี้เรามีแบรนด์อะไรมีอะไรขายบ้างมาคาโต้นะครับก็มีอยู่2สาขาครับอยู่ที่รามเตาแหง8แยก2นะครับหรือเข้าทางพระราม9 29ไปนะครับกับอีกสาขานึงอยู่ที่มหิดลศาลายานะครับตรงเรือนศิลปินครับสามารถไปได้ทั้ง2สาขาครับค้าส่วนใหญ่เน้นหลักๆก็จะเป็นทางด้านอะคูสติกเป็นหลักนะครับเป็นพวกเครื่องเป่าแซกโซโฟนทรัมเป็ตนะครับแล้วก็พวกเครื่องสายแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบแอคเซสซอรี่ต่างๆของทั้งเครื่องเป่าแล้วก็เครื่องสายทุกยี่ห้ออะไรบ้างโดยส่วนใหญ่ครับก็มีแซกอะไรนำเสนอแซกหลักๆนะครับก็จะมีชาโต้นะครับมียามาฮ่านะครับมียานาคิตะวะมีเคนเน็ตครับแล้วก็จะไปดูกันได้ก็ได้นะโอเคโอเคร้านนี้มีแซกบินดีใช้แน่นอนอยู่แล้วที่ว่าอะไรครับครับผมทำไมเชียร์ชาโต้ไม่เชียร์อีกยี่ห้อเคนเน็ตก็ดีดีพอกันเลยแค่ดีพอๆแล้วซื้อเคนเน็ตดีถูกไปเยอะเคนเน็ตเป็นตลาดอีกแบบนึงชาโต้เป็นตลาดอีกแบบตลาดคันนี้แซกก็จะเป็นตลาดสำหรับผู้ที่ตลาดล่างตลาดล้นตลาดสำหรับผู้มีทุนทรัพย์ประมาณนึงชาโต้ก็อยู่ประมาณกลางๆครับถ้าใครอยากเล่นที่มียี่ห้อก็ไปเล่นนี่ก็ไปซื้อแบรนด์ญี่ปุ่นเขาโอเคป่ะก็จะมีตังก็ซื้อไปแต่ว่าถ้ามีตังเราก็ต้องมีสมองด้วยมีสมองด้วยว่าเราชอบเจ๊งฮะไม่แล้วแต่คนชอบโอเคครับโอเคครับไปลองนะต้อนรับทั้งสองคนอย่าไปทางการก่อนเดี๋ยวก็บอกฮะเดี๋ยวก็บอกโอเคโอเคครับเชิญคนชมกันดีกว่าลองแซกกันเรียบร้อยนะครับเราจะมาฟังปรมาจารย์ทั้งหลายท่านนะครับรีวิวแซกว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับในกล่องมีอะไรบ้างเดินรับฟังได้เลยครับจอร์นมาคาโต้ครับอินพอร์ตยี่ห้อเคนเน็ตครับเป็นแซกสัญชาติอะไรครับจีนฮะจีนลูกผสมนิดๆฮะลูกผสมนิดๆผสมอะไรครับจีนอิตาลีอิตาลีครับโอเคช่วงโควิดนี่แหละครับอ๋อเราเปิดได้ไหมให้อาจารย์ทำพามาแล้ว
สีทองงดงามมากเลยพี่บอลสีทองก็2ทีนะฮะไอ้นี่คุณยาวเลือกตัวนี้เข้ามาทำขายก็ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นสำหรับคนเริ่มหัดนะครับคือในแซกในตลาดบ้านเราเนี่ยมันจะมีหลายเกรดมากครับตั้งแต่ตัวไม่ถึงหมื่นมีด้วยพี่ไม่ถึงหมื่นมีฮะเพราะฉะนั้นในโรงงานในจีนเนี่ยมันจะมีหลายเกรดหลายระดับมากนะครับก็คือเราสามารถที่จะสั่งได้แบบว่าจะเอาถูกที่สุดกลางขึ้นมาจนขนาดไหนเนี่ยอยู่ที่วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้อันนี้ผมก็คัดตัวที่ไม่ได้เป็นตัวล่างสุดขึ้นมาแต่ว่าจีนมีหลายเลเวลมีหลายเกรดนะสุดยอดเลยครับผมครับผมอะไรฮะยังไงครับโยนต่อฮะโยนมาก็เห็นเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอ๋อตัวหลักบอดี้หลักเนี่ยทำในเป็นของจีนนะครับส่วนตัวสปริงกับนวมเป็นของพิโซนี่อิตาลีนี่แหละครับที่บอกว่าเป็นลูกครึ่งนะครับบางคนไม่รู้ว่าพิโซนี่จริงๆมีนวมในเกรดด้วยตัวนี้อยู่ในเกรดไหนในเกรดกลางนะครับไม่ใช่เกรดกลางด้วยเกรดล่างแต่คำนิดนึงนวมพิโซนี่เนี่ยมันเป็นเจ้าที่ผลิตนวมให้กับหลายยี่ห้อเลยไม่ว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นชั้นนำหรือแบรนด์ฝรั่งเศสชั้นนำคือพิซซ่านี่เขาผลิตให้หมดนมพิซซ่านี่คือมาจากโรงงานเดียวกันที่อิตาลีแน่นอนคือพิซซ่านี่ชำนาญพวกเรื่องนวมนะครับครับแล้วพี่ชำนาญเรื่องอะไรครับไม่ทันนะไม่ทันขออภัยฮะไม่ทันแต่ผมสังเกตสปริงเป็นสีเงินสีอันนี้จะเรียกว่าบลูสปริงนะครับตัวบลูสปริงเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นสูงมากแล้วก็มีความคงทนครับนี่เป็นส่วนสำคัญของการเล่นแบ็คเป็นยังไงบ้างครับผมว่าก็เป็นการตอบสนองดีอยู่นะสปริงเขาเรียกว่าถ้าคนแช็คแล้วสปริงไม่โยยโยยก็คือมันจะหนืดถ้าจะเช็คก็คือให้ตั้งอย่างเงี้ยครับแล้วกดแล้วบางทีถ้ามันไม่มีแรงมันแปลว่าอะไรให้โยยโยยพี่ไม่เคยเป็นนะโยยไม่เคยครับคนแรกเป็นไอโย่โยยต้องมากกว่าโย่ฮะโย่ไปแอคทีฟครับโยยก็อย่างนี้อย่างนี้เอาเข้าเรื่องครับอ๋อโอเคนี่ทำไมมันเป็นดับเบิลอาร์มด้วยใช่ไหมครับก็คือจริงดับเบิลอาร์มเนี่ยเขามีไว้แก้ปัญหาคือได้แต่ยี่ห้อใช้อาร์มเดียวปัญหาคือเวลาเรากดอาร์มเดียวเนี่ยเหตุมันจะแบบว่าปิดไม่สนิทมันจะแบบเอียงซ้ายเอียงขวาบ้างแต่ว่าอาร์มเนี่ยวันนี้วิธีก็คือแก้คือจัดสองฝั่งแล้วทำให้ปิดสนิทมากขึ้นต้นทุนในการใช้ดับเบิลอาร์มมันก็จะสูงขึ้นอีกในการผลิตโอ้อันนี้มีไทเอฟชาร์ปด้วยพี่บอลนี่แน่นเลยเพราะว่าถ้ารุ่นปกติถ้ารุ่นเริ่มต้นจะไม่มีไฮถ้าเกิด6 4เอียวนี่เจ้ามือกินเรียบก็ไฮกะโลฮะไฮโลไปตามกันถ้าไม่มีไฮเอฟชาร์ปแล้วจะเป็นยังไงก็สามารถมีนิ้วอื่นที่เป็นนิ้วแทนได้แต่ว่ามันไม่เหมาะกับคนเล่นแบบวงโยธวาทิตหรือว่าคนเล่นคลาสสิกเพราะว่ามันเป็นระบบนิ้วที่แบบว่าคือเรียนไปสัก2ปีมันจะตันนี่แค่ชอบนี่เอ็นกราฟพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันมีตัวที่แบบโปรเทคคีย์ให้เป็นเดียวอันนี้ด้วยปกติถ้าแซกเริ่มต้นบางยี่ห้อมันจะไม่มีก้านตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆถ้าเกิดว่าถ้ากดก้านตัวนี้ตรงนี้มันจะยุบตามทำให้นิ้วก้อยเราสไลด์ขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบรุ่นที่แบบว่าเริ่มต้นบางยี่ห้อเขาจะไม่มีตรงนี้ดังนั้นพอกดตัวนี้ตัวนี้มันจะไม่ตามมีอะไรให้บ้างมีอะไรให้บ้างกันน้ำกันน้ำกันน้ำได้หมายว่าโยนลงน้ำเลยไม่เป็นไรโอ้โหจะโยนไหมล่ะฮะไม่โยนมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาโดนโยนแซกครับเปิดมาครับครับโอ้นี่ก็ครับโอ้อันนี้มีครบนะลิเกเจอร์ปกติบอพีรูปร่างสวยงามฝาครอบโอ้เยี่ยมอันนี้มีสายให้ด้วยสายแค่ไหนอันนี้เป็นภาพแบบอันนี้อะไรนิ่มๆงูตายในท้องแพ้เฮ้ยแต่มันเออมันเรียกว่าไฟเบอร์พอดีนะอันนี้ผ้าเช็ดเครื่องฮะแล้วก็มีไขควงให้ด้วยฮะอุ้ยละเอียดมากนะมีไขควงนี่ครอบคริสด้วยแจกลายด้วยโอ้นี่แกะไปถึงคอเลยก็เดิมโอเคราคาลูกครับราคาอยู่ 20,000 บาทเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวหลังใหม่ฮะกันเองมากกันเองน้อยฮะถ้ากันเองมากก็ 22,000 ชื่อรุ่นอะไรครับ KAS 301มาลองได้เลยครับผมยินดีให้ลองคราวนี้เรามาดูอีกแบรนด์นึงบ้างที่ร้านนี้เป็นตัวแทนนำเข้ามาขายหรือย่อชาโต้นะครับพบกับยี่ห้อคลินิกไปแล้วมีอีกยี่ห้อนึงก็คือยี่ห้อชาโก้วันนี้เราได้รับเกียรติเลยจากคนนำเข้าไปเลยครับนี่คือพี่บอลพี่บอลแมสบอลแมสแซกคุณจันบอลช่วยแนะนำนิดนึงครับว่ามีจุดเด่นยังไงบ้างครับไอตัวเนี้ยข้อจุดเด่นของมันคือไดนามิกเล่นเยอะตัวเนี้ยถ้ามีแรงอะไร
ซัดเข้าไปที่เบาก็ได้อีกอย่างนึงคือแต่ก่อนไม่เคยลองแซดที่เป็นคอปเปอร์คอปเปอร์จะทองแดงครับพี่ตอนนี้มีที่เป็นบลาสอย่างเดียวกับคอปเปอร์ 85% กับคอปเปอร์ 92% ขยายความนิดนึงถ้าเป็นบลาสอย่างเดียวเนี่ยโทนจะเป็นแบบเสียงแซดที่เราคุ้นเคยคอปเปอร์เนี่ยมันจะทำให้ซาวด์มันพลแหลมมันจะเยอะขึ้นมันจะพุ่งความถี่ด้านแหลมมันจะสูงขึ้นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะผสมระหว่างบลาสหรือคอปเปอร์ในการส่วนที่ไม่เท่ากันซึ่งส่วนมากเขาจะไม่เปิดเผยว่าสูตรเท่าไหร่สูตรเท่าไหร่ถ้าดูด้วยตารู้ไงคอปเปอร์คอปเปอร์มันจะออกสีชมพูชมพูนี่ชมพูนี่แดงๆแดงๆนี่ไอ้นี่อันนี้คอปเปอร์92 92นี่อันนี้อันนี้85สีก็จะอ่าอันนี้85อันนี้รุ่นที่เป็นบาสธรรมดาก็จะเป็นสีทองธรรมดาชัดเลยใช่ครับแล้วก็จะมีแบ่งย่อยอีกนิดนึงก็คือ85แบบแบล็คเกอร์85แบบบรัชพอไปลองแล้วแบบเฮ้ยเสียงมันก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะผมแค่รู้สึกว่าตัวบาสเสียงมันจะค่อนข้างเมโล่ก็คือแสดงว่าตัวใสๆนี่เรียกว่าแบล็คเกอร์แบล็คเกอร์นี่เรียกว่าบรัชนี่สำคัญเคิร์ฟโซปราโนมันเคิร์ฟโซปราโนเนี่ยมันต่างกับไอโซปราโนตรงไงโซปราโนเคิร์ฟแปลว่าอะไรฮะเคิร์ฟโค้งเคิร์ฟว่าโค้งโค้งอ่ะก็นั่นแหละตรงแค่เด็กสมัยก่อนไม่รู้กูตอบอย่างเงี้ยหรอโซปราโนแตกต่างกันยังพูดถึงเรื่องเสียงก่อนอันนี้คือความรู้สึกนะถ้าเป็นสเตรนท์เนี่ยเสียงมันจะได้คาแรคเตอร์ที่เป็นกลางแหลมชัดเจนมากเสียงมันก็จะออกดูไลท์ๆหน่อยไลท์ๆแล้วก็เสียงออกโทนแหลมแต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะมีมวลของความแบบเป็นแกนแบบกลางต่ำออกมาด้วยผมขยายความนิดนึงสเตรนท์โซปราโนเนี่ยมันจะทำให้เสียงค่อนข้างพุ่งจริงๆแล้วแค่เปลี่ยนคอเนี่ยพองอปุ๊บมันก็จะแบบว่าเมโลขึ้นเมโลแปลว่าอะไรฮะเมโลเมลอนเมลอนนวล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 หรือนวล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 นี่เป็นอะไรนวลไม่ไม่อะไรไม่ใช่ตัวเสียงนะไม่ใช่พิธีกรรมของนายเดี๋ยวไม่นวลนวลเสียงเสียงครับเสียงเสียงคือพอเป็นเมโลโทนมากขึ้นเนี่ยเมโลคนคลาสสิกเขาไม่นิยมนะคนคลาสสิกเขาไม่ใช้เคิร์ฟโซปราโนกันทำไมอ่ะคาแรคเตอร์ของเสียงมันไม่รู้สึกถึงความเป็นโซปราโนอ๋อไม่ใช่โซปราโนไม่ใช่โซปราโนตัวนี้ทำจากที่ไหนครับทำในประเทศเวียดนามแต่ว่า QC โดยไต้หวันไต้หวันไททูไททรีไทโฟครับยาวครับผมยาวแล้วจากที่ราคาเท่าไหร่บ้างครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะเรียกว่ารุ่นสแตนดาร์ดราคาจะอยู่ที่ 33,000 บาทอันนี้คือไตโต้เอาตัวแท็กเอาตัวแท็กครับอุปกรณ์ก็จะมีครบอยู่แล้วพี่มีตัว Swap Top Grease Mouth Piece Ligature ถ้าเป็นออโต้รุ่นถัดมารุ่นสูงขึ้นมีทั้งหมด3โมเดลครับ Copper 85กับ Copper 92แบบLacquer กับ Brush ถ้า Copper 85รุ่น Golden เนี่ยก็คือเป็น Lacquer น่ะจะอยู่48ครับคอปเปอร์85แบบบรัชจะอยู่ที่ 50,000 ต่างกันนิดเดียวมีตังค์อีกมั้ยมี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 ยาวๆๆยาวฉีดยาวฉีดเอาจ้ะสิผมขอพาเจ้าหน้าไหลโหคนจีนมาครับคอปเปอร์92เป็นแลคเกอร์คอปเปอร์92เป็นแลคเกอร์ 61,000 บาทครับผมไม่แรงนะไม่แรงไม่แรงถ้าเป็นคอปเปอร์92แบบบรัชครับอยู่ที่ 77,000 คือเป็นตัวที่ผมใช้อยู่แบบบรัชรุ่นท็อปสุดของชาโต้จริงๆมีอีกรุ่นนึงแต่ว่ายังไม่ได้นำเข้ามาแต่ว่าเกรดนิกเกิลซิลเวอร์นิกเกิลซิลเวอร์ได้ครับประมาณ90,000 9คือราคาที่ขายในไทยเลยใช่อย่างชาโต้เนี่ยก็จะมีทุกเลนส์อยากได้แบบไหนอยากโทนบลาสเยอะก็เป็นเลนส์คอปเปอร์85ให้คือสู้ได้ไม่แพ้ได้85แล้วก็ถ้าอยากได้แบบ85แบบเมโลโทนหน่อยองซอมหน่อยก็ไปเล่นแบบบลาสก็คือแสดงว่าอย่างเงี้ยไปเล่นกับวงยุราวาทิตเที่ยงก็ได้หมดก็แสดงว่าเล่นคลาสสิกก็ได้แจ๊สก็ได้ฟังกี้อะไรเมื่อกี้ที่บอกเลือกให้ถูกเลือกให้ถูกตังครับใช่ครับเลือกถูกตังเลือกถูกคาแรคเตอร์มีทั้งออโต้โซปราโนเคิร์ฟโซปราโนเทนเนอร์ตอนนี้ไปถึงบาริโทนบาริโทนทุกไลน์เลยทุกไลน์ตอนนี้คือปีนี้ครบเลนแล้วครับเรื่องราคาของทุกซีรีส์เนี่ยครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปให้แล้วจะอินเสิร์ตไปให้เลยเพราะว่ามันมีเยอะมากมีเยอะมากช่องทางการติดต่อครับมาที่ร้านพี่บอลมาคาโต้พี่ชายอ๋อมาร้านมาคาโต้ร้านเพราะว่าคือได้เลยดับเบิ้ลบอลจะก่อนโอเคครับเป็นดักบอลสามารถไปลองได้ทั้ง2สาขานะทั้งที่รามคำแหงแล้วก็ที่ในมหิดลศาลายาครับมหิดลถ้าอยากจะมาสิงห์บุรีสิงห์บุรีก็เป็นไตรโทนมิวสิกสโตร์อ๋อเป็นช็อปของไตรโทนชื่อไตรโทนก็ถ้า Facebook ก็คือจะเป็นไตรโทนมิวสิกสโตร์เลยก็อันนี้มาคาโต้มิวสิกสโตร์แท็กคืนกันครับมาจากที่เดียวกันครับวันนี้ก็ขอบคุณดับเบิ้ลบอลมาครับสวัสดีครับก็
็สรุปนะครับสำหรับแซกที่ราคาเริ่มต้นนะครับเท่าไหร่ครับพี่บอล20,000 บาทครับนี่คือเทรนด์นะครับก็ส่วนสำหรับคนที่แบบมีบัดเจ็ตมากขึ้นก็ติดต่อพี่บอลครับมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับพี่บอลตอนนี้มีถึงสิ้นปีนี้เรียกว่าจัดเต็มเต็มเลยถ้าใครซื้อแซกชาโต้ของพี่บอลให้บอกว่าเนี่ยมาจากคลิปเดอะไฟน์แซกครับไล่ออกเลยไม่ได้มีโปรโมชั่นแล้วครับอยากได้อะไรธรรมดาไม่ได้เอาเป็นธรรมดาแล้วอย่าต้องสายสองอย่างเนี่ยสองอย่างอย่าได้สายเท่ๆเอาไปกระเป๋าเสร็จแล้วจะดูแลรักษาอย่างเช่นเอาผ้าไปเลยไล่ผ้าอยู่ไปเลยยี่ห้ออะไรไมโครไฟเบอร์ยี่ห้อไซส์ไปคือเลนคือขาวไซส์เอางี้ไอ้สองอย่างนี้ให้สำหรับถึงสิ้นปีแต่ว่าสำหรับคนดูนี่นะผมจะนับเริ่มนับคนแรกแล้วบอกว่ามาจากที่นี่ปุ๊บนะเอาน้ำยาของโนนากะไปเลยอีกคนนะญี่ปุ่นเดียวเลยญี่ปุ่นยิ่งตรงปกด้วยกี่คนแรกสิบคนแรกสิบคนแรกเอาไปเลยแล้วถ้าทาโนปุ๊บเยิ้มๆอ่ะนี่จะเอาอย่างไงนี่ไงเพื่อคนดูของ The Five Sack ครับถูกต้องเอาไอ้ตัวซับนมของมีท่าซับนมโนนากะท่าซับนมโนนากะเอาไปคือทั้งเซตทั้งเราคนดนตรีให้คนดนตรีมีไว้ใช้ไหนของญี่ปุ่นหมดเลยนะฮะเนี่ยโอ้ผมถนัดทางญี่ปุ่นฮะไปดูงานที่ญี่ปุ่นบ่อยแล้วเคนเนตแถมอะไรบ้างแถมมีบัฟอ่ะมีบัฟอย่างนี้ผมแถมฮะแสวบครับแสวบของโปรเทคนะครับไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เครื่องของเคนเนตสิครับเป็นเอนะครับไม่ใช่เอ็นบีคีย์ออยกดไปปุ๊บติดปั๊บปั๊บต่อเลยลื่นใช่ครับคีย์ออยของซูเปอร์สลิปครับซูเปอร์สลิปอเมริกาโอเคครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอคุยอีกครั้งนะครับต่อจากบอลแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยครับกระดิ่งแล้วพบกันใหม่ครับอ่ะไปด้วยกันครับตาด้วยกันบ๊ายบายทิ้งน้ำคมครับน้ำคมครับหลักสูตรดีครูดีเด็กดีแน่หากครูดีหลักสูตรแย่พอแก้ไหวหากเด็กแย่ครูดีมีทางไปหากครูแย่แย่ทางไหนไม่ได้เกี่ยว